ีครับผมจิมมี่นะครับความพร้อมเหรอตอนนี้ผมรู้สึกว่าน่าจะพร้อมเกือบเต็มร้อยแล้วแหละขาดไปประมาณสักเปอร์เซ็นต์นึงนะครับผมเอาไว้ให้รู้สึกว่าตัวเองก็ยังไม่พร้อมเหมือนกันจะได้มีแรงพัฒนาตัวเองครับผมเท่าที่อะไรนะครับได้อ๋อก็อยากจะแค่บอกว่ากลับมาทำงานเต็มตัวแล้วครับใช่ครับช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นยังไงครับคิดถึงไหมบรรยากาศแบบเราไปชาร์จแบตเราอยากกลับมาโอ้ใช่ใช่เรากลับบ้านเป็นมนุษย์ถ้ำไปหลายเดือนอยู่เหมือนกันครับแล้วก็อยู่ที่บ้านแล้วก็เล่นกับหมาฮิวใจอะไรเงี้ยครับจนเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราขาดไปในชีวิตมันก็คือเรื่องแบบนี้ครับก็คือแบบการที่ได้มาทำงานการที่ได้มาเจอผู้คนเจอแฟนแล้วก็ได้แสดงได้อะไรเงี้ยครับเพิ่งมารู้ตัวจริงๆว่าเราเป็นคนชอบการแสดงก็ในระยะเวลาที่มันผ่านมาเนี่ยแหละครับที่เราขาดไปเราก็รู้แล้วว่าอะไรที่มันจะเติมเต็มเราใช่ครับไปชาร์จมากี่เดือนนะลูกมันนับประมาณ2เดือนได้ครับ 2-3 เดือนใช่ประมาณแล้วกันนะครับใช่กลับมาต้องปรับตัวกลับมาก็ปรับตัวเยอะอยู่เหมือนกันครับเพราะว่าเหมือนเรากลับไปรีเซ็ตเลยครับแต่ว่าเราก็ยังเก็บไว้ว่าอะไรที่เป็นบทเรียนเราอะไรที่ทำให้เราเป็นคนที่ดีขึ้นอะไรที่ทำให้เราพร้อมที่จะทำงานแล้วก็ลุยสู้ไปกับมันอะไรเงี้ยครับก็เรียกได้ว่าเป็นการเหมือนทำให้ตัวเองกลมกล่อมขึ้นมั้งครับกับความคิดหลายๆอย่างใช่แสดงว่าเราหาคำตอบให้กับตัวเองแล้วกับสิ่งที่ผ่านมาว่ามันเกิดอะไรขึ้นใช่ครับเราหาคำตอบให้ตัวเองใช่แล้วก็ผมรู้สึกว่ามีอยู่ช่วงนึงเคยคิดว่าตัวเองแบบอ่อนแอมากเลยแล้วเราก็แบบแย่มากจนเรารู้สึกแบบทำไมเราอ่อนแอขนาดนี้วะจนเมื่อไม่กี่วันก่อนที่ก่อนที่จะมาที่งานเนี่ยครับก็เป็นงานแรกน่าจะตอนที่ไปถ่ายซอมไวเวอร์เป็นตัวทีเซอร์ครับอยู่ๆมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าอยู่ๆเราก็พร้อมแล้วก็แล้วเราก็พร้อมที่จะกลับมาทำงานเราแบบเราก็คิดได้ว่าเหมือนที่บอกว่าอะไรมันสาดหายไปเราก็อยากจะเอาสิ่งนั้นมาเติมเต็มเรานั่นคือการทำงานในกลุ่มสิ่งแวดล้อมนี้เจอเพื่อนเพื่อนเจออะไรแล้วก็ทำงานกับคนเดิมๆที่เราคุ้นหน้าแล้วก็พร้อมที่จะออกไปทำงานกับที่ใหม่ด้วยอะไรเงี้ยครับเราแบบเหมือนมันคือกลมกล่อมขึ้นนะครับอะไรมันจุดไฟเรากลับมาอีกครั้งจุดไฟกลับมาอีกครั้งเหรอครับผมว่าคนเรามันเหมือนมันต้องการสิ่งที่ตัวเองขาดหายไปทุกคนนะครับมันเหมือนว่าทุกคนก็ยังมีความต้องการอะไรสักอย่างอยู่ซึ่งพอเรารู้ว่าเราต้องการอะไรเราก็พยายามที่จะเอาสิ่งนั้นกลับมาไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดก็ตามแต่ครับก็เนี่ยแหละครับที่กำลังทำอยู่ตอนนี้ก็เป็นหนึ่งในกระบวนการนั้นการที่เราดูใจตัวเองเราใช้วิธีอ๋อเล่นกับหมาครับเล่นกับหมาแล้วก็คุยกับพ่อกับแม่ที่เรารู้สึกว่าจริงๆเราห่างเหินกับพวกท่านไปนานมากเลยเรารู้สึกว่าเมื่อก่อนด้วยความเป็นเด็กด้วยแหละครับเด็กม.6จากระยองนะฮะได้เรียนที่เกษตรได้ขึ้นกรุงเทพคนเดียวโอ้ยเดินมาพาวเลยโอ้เราสบายมากเราอยู่ได้จนเกิดเรื่องเนี้ยครับเราทำให้รู้สึกว่าครอบครัวเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยแล้วก็ไม่เคยพูดที่ไหนมาก่อนเลยไม่ว่าจะสัมภาษณ์มา3ปีที่แล้วตั้งแต่ผมเริ่มเข้าวงการมาผมไม่เคยพูดเลยว่าครอบครัวเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดผมจะบอกว่าเพื่อนพี่อ๊อฟใครทุกคนก็ตามที่อยู่กับเราตอนแค่ณเวลานั้นแต่เราไม่เคยรู้เลยว่าจริงๆแล้วครอบครัวซัพพอร์ตเราอยู่ตลอดเวลาใช่แล้วก็เป็นคนที่เรารู้สึกว่ามีบุญคุณกับเรามากๆเลย2เดือนที่ได้กลับไปอยู่กับครอบครัวได้ไปแบบอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ครับผมเปิดใจหรือว่าได้แสดงในสิ่งที่จิมมี่ไม่เคยทำมาก่อนบ้างมั้ยอ๋อก็คงจะเป็นการแสดงทางด้านอารมณ์มั้งครับที่เราเหมือนจริงๆแล้วเราอาจจะเก็บกดมานานมากใช่เราไม่เคยร้องไห้ให้เขาเห็นเลยมานานมากครับตั้งแต่ตอนที่ก็น่าจะตอนโดนตีด้วยไม้แขวนเสื้อแบบตอนหลายๆขวบอะครับใช่จนตอนนี้ก็22ขวบแล้วก็เพิ่งจะมาแบบว่าได้เหมือนเราไม่ต้องมีอะไรต้องมาทนงตัวแล้วครับเราไม่จำเป็นเราอ่อนแอใส่เขาได้เลยอะไรเงี้ยครับแล้วก็มันทำให้เราแบบเหมือนบอนกันมากขึ้นใช่แล้วก็เป็นสิ่งที่ทำให้ผมรู้สึกว่าถ้าขาดพ่อแม่ไปเนี่ยทำไงวะแล้วก็มีพี่ชายอีก2คนที่เรารู้สึกว่าเราก็ปรึกษาหรือไม่ก็พูดอะไรเราก็พูดไปได้เขาก็หัวเราะเฮฮากับเราไปหมดอะไรเงี้ยครับมันทำให้เราแบบเนี่ยแหละนี่คือความคำว่าครอบครัวผมอ่ะจะมีไลน์พี่ซีอยู่พี่ซีเขาจะตั้งชื่อในไอ้ description ของไลน์เขาอ่ะจะเขียนว่าfamily ผมไม่เคยเข้าใจคำนั้นเลยเพราะเราไม่ได้อินกับครอบครัวมากเราอินกับเพื่อนเราอินกับ
คนเพื่อนทำงานหรืออะไรอย่างเงี้ยที่เราแบบเจอกันเราแทบจะไม่เคยนึกถึงเขาแต่ว่าเนี่ยตอนนี้ผมเก็ตแล้วว่าทำไมพี่ซีถึงตั้งดิสไลน์ว่าแฟมิลี่แล้วก็หัวใจอะไรเงี้ยแสดงว่าเราก็ดึงเรากลับมาได้เลยใช่ใช่ผมว่าถ้าไม่มีครอบครัวเนี่ยตอนนี้ผมไปอยู่ไหนแล้วก็ไม่รู้ครับเออผมอาจจะทำอะไรอยู่ก็ไม่รู้แต่ว่าด้วยความที่เรามีครอบครัวแล้วเราก็คุยว่ามันจะเป็นยังไงต่อเราทำอะไรพี่ออฟเขายังใจดีเนาะยังให้งานเรายังอะไรทำไมพี่ออฟไม่เคยทิ้งเราเลยอะไรเงี้ยครับเราก็คุยกับพ่อกับแม่อย่างนี้แล้วก็แม่ก็บอกมึงจะไปหาผู้จัดการแบบนี้ได้จากที่ไหน เออคิดเอาไว้อะไรเงี้ยก็แบบเออจริงว่ะเออแล้วก็เราก็เริ่มกลับมา appreciate กับทุกอย่างที่เกิดขึ้นรอบตัวเราแต่ว่าเริ่มนับหนึ่งใหม่สำหรับคำว่าจิมมี่เลยนับหนึ่งเลยโอ้ยผมจริงๆแล้วผมนับหนึ่งทุกปีครับคำว่าจิมมี่เนี่ยรู้สึกว่าเจออะไรต้องเปลี่ยนตัวเองต้องทำให้ตัวเองเปลี่ยนแปลงแล้วก็เจอเรื่องใหม่ๆมาทุกปีแต่ว่าปีนี้หนักสุดจริงๆใช่เออแล้วพี่ถามว่าตอนที่เราดีใจตัวเองเราคิดไหมว่าเราอาจจะไม่ได้กลับมาทำงานโอ้มีนะมีแวบเข้ามาเยอะมากครับใช่แต่มันคือแวบหนึ่งครับว่าถ้าเราทิ้งทุกอย่างก็จบเลยนี่หว่าจบในที่นี้คือปัญหาจบอีกอย่างนึงคือไม่รู้จะทำอะไรต่อแล้วเพราะว่าเราไม่ได้ชอบอะไรอีกแล้วแล้วตอนนั้นเรารู้แล้วว่าการแสดงคืออะไรที่หลงรักแล้วครับอยู่ๆก็แบบการแสดงอยู่มา2เดือนไม่ได้ทำอะไรเลยได้แต่นั่งดูซีรีส์แล้วก็พยายามแสดงตามเขาอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งผมเพิ่งมารู้ตัวว่าจริงๆแล้วผมเป็นคนที่เป็นอย่างนี้ตั้งแต่เด็กแล้วว่าตัวละครในซีรีส์เขาแสดงอารมณ์ไหนอยู่เราก็จะพยายามนั่งแล้วก็ซึมซับอารมณ์เขามาอะไรเงี้ยครับซึ่งเราเพิ่งมารู้จริงๆว่าตอนที่เราเรียนการแสดงตอนเรื่องแรกวัยอายุครับครูการแสดงก็บอกว่านั่นคือวิธีหนึ่งในวิธีเรียนการแสดงก็คือการจ้องตาแล้วก็เรียนรู้ว่าเขารู้สึกอะไรอยู่แล้วเราก็รู้สึกตามอะไรเงี้ยครับเราก็เฮ้ยเออหรือว่าจริงๆเราฝึกเรื่องนี้มาตั้งแต่แรกแล้วอะไรเงี้ยครับเราก็รู้ว่าการที่เราอยู่2เดือนไม่มีการแสดงเนี่ยไม่ใช่เราละแล้วก็กลับมากับพี่ออฟปุ๊บอยู่ไม่กี่วันพี่ออฟผมนอนอยู่ผมนอนนั่งเล่นโน้ตบุ๊กอยู่ในห้องนอนอยู่พี่ออฟก็ไลน์มาเป็นทางพี่ผู้จัดการพี่เคอร์ครับเป็น AR เขาก็บอกว่าจิมหมูดูมันดีกำลังจะมีงานมีซีรีส์เรื่องซอมบี้อยากเล่นไหมผมก็ตอบแบบไม่คิดเลยว่าอยากเล่นครับโดยที่เราไม่ได้ถามคำถามรายละเอียดอะไรเลยเดี๋ยวไปลุยกันข้างหน้าแล้วก็บอกแม่ว่าแม่เดี๋ยวจิมจะกลับไปขึ้นกรุงเทพแล้วนะจะจับมาลุยงานละการแสดงชอบมากวันที่เดินไปบอกพ่อกับแม่ว่าเราจะกลับมาพวกเขาบอกว่าไงวะเขาซึนนะครับเพราะครอบครัวผมค่อนข้างซึนครับผมก็แค่เดินไปบอกว่าแม่เดี๋ยววันนี้มีงานการแสดงนะมีต้องขึ้นไปเป็นซีรีส์ซอมบี้อะไรเงี้ยอ้าวเหรอเออวันไหนอ่ะเดี๋ยวแม่ครับเดี๋ยวแม่ขึ้นไปส่งแต่ในใจคือแบบเหมือนรู้กันแล้วว่าแบบเราโอเคใจเขาจะฟูดีดีเห็นลูกกลับมานี่สักทีเกือบกลับมายืนได้อะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกภูมิใจด้วยที่ว่าเราแข็งแรงขึ้นแล้วอ่ะเราไม่อ่อนแอแล้วใช่ครับแปลว่าวันนี้จิมมี่มั่นใจว่าเราจะไม่กลับไปเป็นเหมือนวันนั้นอีกใช่ครับก็ถ้ากลับไปเป็นเหมือนวันนั้นอีกเพิ่งคุยกับพี่ออฟมาครับพี่ออฟก็บอกว่ามึงก็เลิกคบกูไปเลยอันนี้พูดกันเล่นๆนะอันนี้พูดกันเล่นๆก็คือแบบว่าแล้วเราก็เห็นด้วยว่าแม่งเราแม่งทำงานเขาเสียมากี่งานแล้ววะอันนี้พูดแบบตรงๆเลยนะครับเลยแล้วเราก็แบบมันคือบทเรียนเราจริงๆครับว่าถึงแม้ว่าเราจะไม่ไหวอะไรเท่าไหร่เนี่ยเราต้องสู้อ่ะถึงแม้ว่าแต่ว่าวันนั้นน่ะถามว่าเสียใจกับการกระทำของตัวเองไหมเสียใจมากครับเป็นวันที่เสียใจที่สุดของผมวันนึงเลยครับที่ตัดสินใจอะไรอย่างนั้นไปแต่ก็คงกลับไปแก้อะไรมันไม่ได้จริงๆแล้วก็ถ้ากลับไปผมก็คงทำเหมือนเดิมอันนี้พูดเรียนตามตรงนะครับเพราะว่าความรู้สึกตอนนั้นมันแบบไม่รู้เคยเป็นกันไหมมันเหมือนแบบหัวตื้อแล้วก็มองไปเหมือนมองแสงไฟไปไงครับแล้วก็ไม่คิดอะไรเลยครับก็คือไม่อยากเอาอะไรแล้วใช่ตอนนั้นมันคือแบบก็ปล่อยตัวอะไรเงี้ยครับแล้วก็ทิ้งเลยไม่อยากทำอะไรแล้วแล้วก็มันไม่มีแรงที่จะฮึดขึ้นมาแล้วครับในใจการแสดงความรู้สึกต่างๆผมรู้สึกว่าใจผมมันด้านไปหมดนะครับมันไม่มีความรู้สึกเลยผมก็เลยแบบมันคือคำว่าใจสลายมั้งครับมันแบบทุกอย่างมันไม่มีแรงทำอะไรไปหมดก็ไปปรึกษาหมอพี่ออฟก็พาไปเขาก็บอกว่าเนี่ยเคยแบบว่าเดี๋ยวจะให้เป็นเหมือนว่าเป็นยาอะไรเงี้ยช่วยกระตุ้นความอยากให้เราทำอะไรขึ้นมาอะไรเงี้ยครับก็ได้รับยาตัวนั้นมาอะไรเงี้ยครับแล้วก็เราก็เริ่มคีปออนแทร็กมาก็เริ่มออกกำลังกายเริ่มมาสารตะตัวเองว่าเรามันเกิดอะไรขึ้นเรื่องที่แล้วก็แล้วมันไปอะไรเงี้ยครับจะแก้ไขปัญหาอนาคตยังไงนิวมีนิวจิมมี่ครับผมนั่นแหละบอกคนที่สปอร์ตหน่อยว่า
ที่เขายังรอเราแล้วเขาก็ยังรอต่อไปก็ไม่รู้อย่าถ้าเกิดว่าพูดก็ขอบคุณมาหลายรอบมากครับพูดว่ารักพูดว่าทุกอย่างพูดว่าคิดถึงแล้วพูดอย่างเงี้ยมาหลายรอบมากจนเรารู้สึกว่าคำพูดพวกนี้เราเหมือนเราละอายใจที่จะพูดไปแล้วแต่เราก็ยังต้องพูดคำเดิมเพราะว่ามันมีความหมายอย่างนั้นจริงๆก็คือขอบคุณมากขอบคุณทุกคนคิดถึงทุกคนรักทุกคนที่ยังติดตามอยู่แล้วก็พอดีนะแล้วก็ยังแบบยังเข้ามายังมีเป็นเพจบ้านอย่างเงี้ยครับยังมีป้ายไฟอย่างเงี้ยครับแล้วก็ทุกคนยังแบบแท็กอะไรถ่ายสตอรี่เรามาเอาสตอรี่เราไปรีโพสต์อะไรเงี้ยครับก็ไม่รู้จะพูดยังไงนอกจากขอบคุณอย่างใจจริงครับผมถ้าเกิดว่ากล้องไม่ต้องยกขาเนี่ยผมคงก้มลงกราบไปแล้วอะครับ ขอบคุณทุกคนมากจริงใช่ใช่มันเป็นอีกแรงหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันทำให้เราฮึดกลับมาด้วยอันนี้อาจจะลืมบอกไปก็คือผมก็มีช่วงเวลาที่ผมมานั่งถ่ายทวิตเตอร์อะไรเงี้ยครับแล้วเราก็นั่งดูว่าเออยังมีคนคิดถึงเราอยู่ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับทุกคนก็ยังให้ความตอบรับที่ดีอยู่ใช่เขาก็ยินดีด้วยกับไม่ใช่ดิยินดีกับตัวเองก็ได้แล้วก็ขอโทษทุกคนด้วยที่ปล่อยให้รอนานนะครับผมก็กลับมาแล้วนะครับก็ยังไงก็ขอโอกาสอีกครั้งหนึ่งนะครับผมฝากไว้ด้วยครับกับจิมมี่จิมหมูนะครับผมขอบคุณมากครับโอเคครับขอบคุณนะ